รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการกินได้ก็กินออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาบ่ายๆ 3:30 นแบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเวลาเห็นหน้านาวทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราจะมาพูดเรื่องการทอดกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนเจอปัญหาทอดเสร็จแล้วอาหารอมน้ำมันทอดเสร็จแล้วทอดยังไงก็ไม่กรอบแน่นอนค่ะนอกเหนือจากอุณหภูมิที่เกิดขึ้นวิธีการชุบที่เกิดขึ้นแล้วน้ำมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมถ้าเราเลือกใช้น้ำมันที่จุดเดือดต่ำๆเวลาทอดของเนี่ยน้ำในส่วนผสมก็จะออกมาแล้วก็จะทำให้ส่วนผสมของเราไม่กรอบแน่วันนี้ถ้าถามนานาปกติแล้วเวลานานาทอดของทานที่บ้านเนี่ยนะคะนานามักจะนิยมใช้น้ำมันปาล์มค่ะคุณผู้ชมเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงเอามาทอดอะไรเนี่ยก็จะทำให้ของที่เราทอดเนี่ยนะคะกรอบได้นานใส่น้ำมันลงไปร้อนๆเคล็ดลับในการทอดนอกเหนือจากการใช้น้ำมันปาล์มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่ของที่เราจะทอดลงไปทีเดียวเยอะๆเพราะมันจะทำให้อุณหภูมิในกระทะของเราลดลงต่ำทันทีทำให้แทนที่ของจะกรอบกลายเป็นของอมน้ำมันแทนค่ะเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลาดอลลี่ทอดซอสเนยมะนาวค่ะแน่นอนเราจะมาทอดปลาให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันก่อนวิธีการทอดปลาวันนี้นานาเลือกใช้ปลาดอลลี่ค่ะหาซื้อง่ายมีแช่แข็งตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่สำคัญเนื้อปลาของเขาไม่มีก้างเวลาทานทานง่ายวันนี้นานามีมันบดค่ะคุณผู้ชมเรามีมันบดสูตรที่ชอบจากนั้นเนี่ยนาจะนิยมใส่ซอสลงไปข้างๆหน่อยแล้วก็ตัวปลาของเราชิ้นโตๆเลยโอ้โหกรอบมากฟังเสียงสิกรอบกรอบอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ขอเสนอเมนูปลาเก๋านึ่งซอส XO นำปลาเก๋าลงนึ่งในรังถึงด้วยไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเทน้ำในภาชนะออกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่กระเทียมสับขิงสับผัดพอหอมใส่ซอส XO เหล้าจีและน้ำซุปผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วราดลงบนปลาเก๋าที่นึ่งไว้นำไปนึ่งต่อ5นาทีโรยด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตและน้ำมันงาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟราดน้ำมันลงบนตัวปลาโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะตั้งน้ำมันปาล์มของเราจนกระทั่งร้อนระหว่างรอน้ำมันของเราในกระทะร้อนเนี่ยนะคะเราจะมาทำเนื้อปลากันวันนี้นานาหั่นเนื้อปลาดอลลี่ของเราเป็นชิ้นขนาดเท่านี้เราจะไม่หั่นเล็กมากเพราะเวลาเขาสุกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเนื้อสัตว์จะหดลงไปอีกเราจะเอาเนื้อปลาของเราวางบนเขียงจากนั้นเราจะปรุงรสเขาค่ะเพราะว่าแป้งไข่เกล็ดของเราไม่ได้มีรสชาติเราจะปรุงรสนานจะใส่พริกไทยแล้วก็โรยเกลือทำแบบนี้ทั้งสองด้านนะคุณผู้ชม
ริกไทยบดใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้กลิ่นหอมหอมเสร็จสิ้นขั้นตอนการปรุงรสเรามีไข่ไก่เรามีแป้งทอดกรอบแล้วก็มีเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังจะช่วยให้ส่วนประกอบของเรากรอบยิ่งขึ้นตีไข่ไก่พอแตกแบบนี้นะคะจากนั้นวิธีการเบรดดิ้งคือคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดแบบนี้โอเคอันนี้เราจะเป็นมือที่เลอะของเปียกแล้วกันอันนี้คลุกแป้งแห้งเวลาคลุกเราก็จะกดลงไปนิดนึงอันนี้มือนี้เปียกเวลาใส่ลงไปเราก็จะคลุกเขาให้เท่ากันนะคะจากนั้นหยิบขึ้นมาคลุกเกล็ดขนมปังซ้อมกดแบบนี้เช็คน้ำมันว่าได้ที่แล้วหรือยังใส่เกล็ดขนมปังลงไปถ้าเขาลอยขึ้นมาแปลว่าเขาใช้ได้แล้วคลุกแป้งแห้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังเวลาทิ้งเกล็ดขนมปังของเราหรือทิ้งของทอดของเราทิ้งให้ออกจากตัวแบบนี้เวลาทอดของที่มีเกล็ดขนมปังอ่ะอย่าให้น้ำมันเดือดมากๆนะไม่ฉะนั้นแล้วเกล็ดขนมปังเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนสีแต่ส่วนผสมของเราที่เป็นวัตถุดิบที่เราจะทอดเนี่ยจะยังไม่สุกอันนั้นจะอันตรายมากเอาล่ะน้ำมันของเราร้อนจัดๆเราใส่เพิ่มลงไปชิ้นนี้ของเราได้แล้วนะคะด้านนึงเราคลิกด้านเขาจับระวังนิดนึงเพราะเขามีเกล็ดขนมปังอยากให้เกล็ดยังพองๆสวยอยู่แบบนี้ชิ้นไหนได้แล้วยกออกมาพักทิ้งไว้เวลาทอดอะไรที่มีเกล็ดแบบเกล็ดขนมปังอ่ะต้องระวังว่าถ้าเกิดสมมติว่าสีแบบเป็นอย่างที่อยากได้แล้วอ่ะในกระทะจะอันตรายเพราะว่าเอาขึ้นมาเขาจะสุกต่ออีกหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะไหม้นะกรอบแบบนี้น่ารับประทานมากมากมากพักบนตะแกรงนะคะเราอยากให้น้ำมันของเขาเนี่ยเสด็จเขาจะได้กรอบนานๆนอกเหนือจากน้ำมันดีๆแล้วเราต้องมีเคล็ดลับการทอดที่ถูกต้องด้วยทอดปลาจนกรอบแล้วพักทิ้งไว้บนตะแกรงของเราให้ส่วนผสมของน้ำมันเสด็จน้ำมันออกมันก็จะกรอบได้นานอันนั้นใส่เนยไปนิดหน่อยให้ไม่ติดภาชนะของเราจากนั้นเราจะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปผัดก่อนโอเคหลังจากใส่หอมแดงกับกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเราปิดไฟเลยค่ะคุณผู้ชมซอสของเราทำง่ายมากๆเราจะใส่น้ำมะนาวปรุงรสพริกไทยเกลือป่นและใส่เนยเพิ่มลงไปซอสของเราตัวนี้จะข้นๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเนยเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของซอสเราข้นเป็นครีมเลยโอเคเรียบร้อยได้เนื้อแบบนี้แล้วจากนั้นเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะน่าทานมากวันนี้นานามีมันบดค่ะคุณผู้ชมเรามีมันบดสูตรที่ชอบเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำมันบดกันดีกว่าจากนั้นเนี่ยอนาจะนิยมใส่ซอสลงไปข้างๆหน่อยแล้วก็ตัวปลาของเราชิ้นโตๆเลยโอ้โหกรอบมากฟังเสียงสิกรอบกรอบกรอบจริงๆ2ชิ้นพาสลีย์นิดหน่อยค่ะอยากให้เห็นสีเขียวๆเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเราทำซอสเนยมะนาวนะขออนุญาตวางมะนาวเขียวกับมะนาวเหลืองเราจะวางมะนาวเขียวกับมะนาวเหลืองไว้ด้วยกันเรียบร้อยแล้วเมนูของเราวันนี้ค่ะปลาดอลลี่ทอดซอสเนยมะนาวเรียบร้อยแล้วค่ะเคล็ดลับการทอดของให้กรอบแบบนานา
ย่าลืมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะรับรองค่ะว่าจะทั้งกรอบและอร่อยอย่างแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะโอ้โอเคเลยนะรีบเลยนะคะคุณคะอย่านะอย่านะอย่านะสำหรับกลัวถ้าหางกุ้งไม่แห้งเป็นเรื่องทุกทีเลยคุณผู้ชมแป้งแห้งแห้งแห้งไม่น่ารักอ่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูโปรดของใครหลายๆคนมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือก๋วยจั๊บยวนแต่บางทีนะต้มเส้นก๋วยจั๊บไม่เป็นก็จบเหมือนกันนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการต้มเส้นก๋วยจั๊บมาฝากคุณนะรับรองได้นุ่มเหนียวกำลังดีและก็อร่อยอร่อยนะครับเริ่มจากการทำน้ำซุปกระดูกหมูใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแครี่20เซนติเมตรตราหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่หอมใหญ่รากผักชีเมล็ดพริกไทยดำเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลกรวดซี่โครงหมูเคี่ยวจนกระดูกหมูสุกนุ่มมานช้อนฟองออกปิดไฟหลังจากนั้นใส่หมูสับลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแครี่18เซนติเมตรตราหัวมาลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หมูที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่หมูยอลงต้มจนสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำซุปกระดูกหมูลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น16เซนติเมตรตราหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นก๋วยจั๊บยวนเคล็ดลับง่ายๆในการต้มเส้นให้อร่อยคือต้มในน้ำเดือดหากใช้น้ำซุปที่มีไขมันจะทำให้เส้นนุ่มสำหรับเส้นสดและเส้นแห้งไม่นิยมล้างเส้นก่อนควรต้มไปพร้อมแป้งที่มีอยู่ในเส้นได้เลยก็จะทำให้เส้นนุ่มเช่นกันเมื่อต้มเส้นจนสุกนุ่มใส่หมูต้มสุกและหมูยอต้มสุกคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟชุดหม้อหุงต้มแครี่คุก6ชิ้นตราหัวมาลายประกอบไปด้วยหม้อหุงต้มแครี่18เซนติเมตรตราหัวมาลายหม้อหุงต้มแครี่20เซนติเมตรตราหัวมาลายหม้อด้ามญี่ปุ่น16เซนติเมตรตราหัวมาลายและทัพพีแครี่ชุดเดียวจบทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะตำรับกุ้งทอดรับประทานคู่กับซอสผัดผงกะหรี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครทำรับประทานนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำได้ง่ายๆคุณผู้ชมเพราะบางคนจะคิดว่าผักกุ้งทอดก็ไปชุบแป้งพอเวลาไปเจอซอสผัดผงกะหรี่ความกรอบมันหายไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะก่อนอื่นก็คงต้องจัดการอุ่นน้ำมันซะก่อนต้องเรียนคุณผู้ชมว่าวันนี้เราใช้ทั้งผัดแล้วก็ทั้งทอดก็ไม่อยากจะหยิบน้ำมัน3ขวด4ขวดให้วุ่นวายใช่ไหมคุณผู้ชมก็แนะนำเป็นขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำมันผสมปลามรกตไลท์ซึ่งได้ทั้งทอดและผัดในขวดเดียวกันโอ้ก็ใช้สะดวกดีนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างวันนี้เราใส่น้ำมันลงไปเตรียมตัวสำหรับงานทอดโดยเฉพาะอุ่นน้ำมันไว้ก่อนไข่ไก่1ฟอง2ฟองแล้วแต่ตีพอแตกไข่เป็นเมือกๆใช่ไหมแบบนี้หยอดน้ำมันลงไปหยดหนึ่งประเดี๋ยวไข่ก็จะเข้ากันง่ายขึ้นปึ๊บเดียวนิดเดียวแค่นี้วางไว้อย่างนี้แป้งประกอบอาหารโอ้ยใช้มาปลาโกกิ
ซองนี้ใช้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคุณผู้ชมกี่ครั้งกี่หนก็ออกมาเท่ากันเติมน้ำเท่านี้คนผสมเท่านี้โอ้โหเป๊ะมากเป๊ะมาเป็นเวลาหลายสิบปีกรอบไม่ต้องพูดกรอบจริงๆเกล็ดขนมปังชุบทอดก็ตาโกกิเข้ามาครบเซตนะอันนี้ถือว่าเป็นเมนูวันนี้ก็กรอบแบบโกกิไปเลยเวลาทำอะไรก็สนุกสนานทดลองก่อนสักตัวหนึ่งดูดีไหมว่าเป็นยังไงหนึ่งตัวกุ้งอย่างนี้คลุกแป้งแห้งก่อนจุ่มไข่ให้เปียกแล้วก็ชามเกล็ดมาไว้นี่เสร็จแล้วก็หมกโอ้โอเคเลยนะรีบเลยนะคะคุณคะอย่านะอย่านะอย่านะสำหรับกลัวๆถ้าหางกุ้งไม่แห้งเป็นเรื่องทุกทีเลยคุณผู้ชมคลุกแป้งแห้งแห้งแห้งอ้วกอ้วกไม่น่ารักอ่ะคุณผู้ชมคะกระทะใบนี้เดี๋ยวเดียนใช้ทั้งทอดทั้งผัดนะคะได้หมดเลยค่ะเป็นกระทะนอนสติกปลาหัวมะลายค่ะก็เลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีอะไรบ้างที่มันจะติดกระทงกระทะนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมดูกุ้งสิน่ากินเนาะเออกรอบกำลังดีเลยคุณผู้ชมดูสิตัวสวยใช่เห็นป่ะใช้สัก8ตัว10ตัวต่อ1คนสำหรับการทำซอสผัดผงกะหรี่จริงๆต้องใช้เครื่องปรุงเยอะนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้เขารวมมาให้เราเสร็จมันก็เลยสะดวกคุณผู้ชมต้องไปเลือกซื้อแล้วไปยืนอ่านนะหาให้เจอซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ปลาโลโบคุณผู้ชมโอ้ตายซองนี้เลิศกว่าเยอะเลยนั่งกินอยู่กับบ้านเนี่ยดูสิแดงแป๊ดเลยคุณผู้ชมเอาออกมาให้หมดซองเขามีรสเสร็จนะคุณผู้ชมนะก็ไม่ต้องทำอะไรวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปผสมกับเครื่องที่เขาให้มานี่แหละในซองนี้พอใส่อัมพวาเสร็จไข่ไก่1ฟองกระเทียมสับใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมกระเทียมจะอยู่ในเครื่องตรงนี้เพิ่มความเปรี้ยวนิดหนึ่งไปหยิบมาเพราะจริงๆแล้วเอาไว้ทำเครื่องดื่มอันนี้คุณผู้ชมครับมะขามฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสไม่น่าเชื่อเนาะทำมาใช้ได้นิดหนึ่งอุ๊ยออกมาอร่อยอะหอมนิดเดียวเท่านั้นเพิ่มความเปรี้ยวชวนรับประทานขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตะกร้อมือคนให้ละลายเข้ากันจริงๆจังๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามีไข่อยู่ในนี้1ฟองแล้วก็ยังมีเครื่องสำหรับผัดผงกะหรี่ปลาโลโบในนี้อุ๊ยตายกลิ่นโอเคมากเอาละเราลงมือผัดกันเลยเตรียมไว้หอมใหญ่พริกฝรั่งเหตุการณ์มันจะผ่านไปเร็วมากคุณผู้ชมพรุบพรับพรุบพรับใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นขวดนี้หยิบมาอีกถ้าคุณผู้ชมชอบให้แบบน้ำมันมันแดงมากๆก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมน้ำมันผสมปลามรกตไร้คุณผู้ชมอย่าตกใจทำไมถึงสักใส่เพราะบอกว่าตำรับเนี่ยมันต้องดูแบบมันๆชวนรับประทานพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกฝรั่งลงไปตามด้วยหอมใหญ่ผัดพริกฝรั่งกับหอมใหญ่ไปอันนี้พริกกระหอมเนี่ยผัดแค่พอเปลี่ยนสีนะคุณผู้ชมเอาละแค่นี้เพราะว่าถ้าผัดนานมากหอมจะนิ่มเกินอย่างเงี้ยมีความหวานในตัวชวนรับประทานนะคุณผู้ชมซอสที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็จะต้องรีบๆผัดไวๆเพราะมันจะสุกเร็วมากพอมันข้นนิดๆนั้นเราก็ถือว่าใช้ได้เลยคุณผู้ชมข้างล่างก้นกระทะมันก็จะสุกเราก็จะผัดแค่พอเป็นครีมอันนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าต้องใช้ศิลปะในการทำอย่างยิ่งยวดเอาละพอมันเริ่มจะเป็นลูกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
หยุดค่ะปิดไฟได้แล้วนะคะพลึบเห็นไหมพอควันขึ้นแค่สุกใช้ได้ค่ะยกขึ้นแล้วก็ผัดอีกสักนิดหนึ่งค่ะพร้อมเลยค่ะเตรียมจานเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวจัดจานมานะคะมีนางพญากุ้งมารอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ตักซอสที่เดี๋ยวผัดนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะวิธีการเสิร์ฟดูน้ำที่ผัดสิคะคุณผู้ชมเป็นครีมค่ะนะคะคุณผู้ชมจับตั้งไปตั้งมาเห็นไหมคุณผู้ชมคะน่ารับประทานมากแล้วก็ยังมีต้นหอมซอยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากให้มีกลิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำรับอาหารพวกนี้ก็คือกลิ่นของใบขึ้นช่ายมันเป็นท็อปโนสนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เราซุกไว้หน่อยเดียวกลิ่นมันก็จะออกแล้วค่ะเดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมซุกไว้แถวนี้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตำรับกุ้งทอดซอสผัดผงกะหรี่อร่อยอร่อยแบบนี้บางทีคุณผู้ชมทำเองที่บ้านได้ก็ประหยัดนะอย่างจานนี้ไปนั่งที่ร้านอาหารแน่นอนเลยต้องเป็นร้อยนะคุณผู้ชมทำเองราคาไม่กี่บาทนะเครื่องปรุงซองเดียวกะทิหน่อยหนึ่งน้ำมันหน่อยไข่ก็ฟองเดียวกุ้งเหรอ1 2 3ไม่ถึง10ตัวคุณผู้ชมนี่รับประทานกันได้ทั้งบ้านเลยนะกับข้าวสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมครับสำหรับดีๆแบบนี้มีประจำเลยคุณผู้ชมในรายการกินได้ก็กินทางเวิร์กพอยต์ช่อง23ประจำทุกวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นวันจันทร์หน้าคุณผู้ชมมานั่งรอเราเลยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับหลังจากซื้อไก่ทอดมาเสร็จแล้วเวลาไก่ทอดทานไม่หมดเนี่ยนะคะเราจะเอาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้เราจะเอาไก่ของเราเก็บแช่แข็งแล้วจะมาทำเมนูข้าวผัดคุณลุงกันค่ะต้องมั่นใจว่าไก่ทอดของเราเนี่ยที่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะโดนความร้อนจนกระทั่งเขาร้อนอีกรอบหนึ่งวันนี้มีเมนูชื่อยาวยาวมาฝากคุณผู้ชมชื่อว่าข้าวมันไรซ์เบอร์รี่ต้มยำเสิร์ฟคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างและผัดมัสมั่นกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ